รุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนร่วมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่เวลา 20:30 นในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเดินรณรงค์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นพร้อมกันทั่วโลกในวันพรุ่งนี้นายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับ178ประเทศ 7,000 เมืองทั่วโลกร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น1ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 20:30 ถึง 21:30 ตามเวลาเมืองของแต่ละท้องถิ่นจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อนทั้งนี้กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานมาต่อเนื่องโดยในปี2559สามารถประหยัดงบประมาณคิดเป็นจำนวนเงิน8ล้านบาทเชื่อว่าหากทุกคนช่วยการประหยัดพลังงานลดการใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้น้ำและน้ำมันใน1ปีจะสามารถนำงบประมาณที่ใช้จ่ายในส่วนนี้ไปพัฒนาด้านอื่นๆได้อีกมากมายสำหรับในวันพรุ่งนี้จะมีกลุ่มนักปั่นจักรยานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมปั่นจักรยานจากศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นไปยังลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายอาทินิทรรศการการแสดงดนตรีการนับถอยหลังเพื่อปิดไฟที่ไม่จำเป็น1ชั่วโมงซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดจุดปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ณวัดอรุณราชวรารามเสาชิงช้าและสะพานพระราม8รวมทั้งรณรงค์ปิดไฟบนถนนสายหลักอาทิถนนสีลมถนนรัชดาภิเษกถนนข้าวสารถนนเยาวราชและถนนเพชรบุรีตัดใหม่ส่วนแต่ละกลุ่มเขตในกรุงเทพมหานครกำหนดจุดเพื่อร่วมปิดไฟอาทิห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรามอินทราแฟชั่นไอแลนด์ตึกใบหยกเอเชียทีคห้างสรรพสินค้าตั้งหัวเสงห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแคและเดอะไบรท์พระราม2